โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานีได้ดำเนินโครงการโรงพยาบาลปลอดบุรีมาตั้งแต่ปี2537ประกอบกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์นั้นเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและต้องจัดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ในปี2535ดังนั้นในปี2546จึงได้มีการดำเนินงานโรงพยาบาลปลอดบุหรี่เป็นรูปแบบมากขึ้นโดยกลุ่มงานจิตเวชซึ่งมีการให้บริการในคลินิกอดบุรีจากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าผู้มารับบริการในคลินิกอดบุรีนั้นมีจำนวนน้อยมากเมื่อเทียบกับอัตราการสูบบุหรี่ของผู้มารับบริการประกอบกับบุคลากรในโรงพยาบาลที่สูบบุหรี่รวมทั้งผู้รับบริการยังขาดความตระหนักรู้ถึงโทษพิษภัยบุหรี่และพบว่าสูบบุหรี่ในโรงพยาบาลดังนั้นจึงได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ขึ้นในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ซึ่งประกอบไปด้วยบุคลากรทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลโดยแบ่งคณะกรรมการออกเป็น3ฝ่ายคือฝ่ายบำบัดรักษาโดยกลุ่มงานจิตเวชร่วมกับกลุ่มการพยาบาลกลุ่มงานเวชกรรมสังคมและกลุ่มงานสุขศึกษารับผิดชอบด้านการพัฒนาระบบบริการและการให้บริการของคลินิกอดบุรีมีการจัดอบรมและขยายเครือข่ายคลินิกอดบุรีในหน่วยตรวจและหอผู้ป่วยต่างๆโดยใช้แนวทาง 5A และได้มีการจัดกิจกรรมการเลิกสูบบุหรี่ในบุคลากรของโรงพยาบาลฝ่ายรณรงค์และประชาสัมพันธ์โดยกลุ่มงานสุขศึกษาและศูนย์ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ร่วมกับชมรมโรงพยาบาลปลอดบุหรี่และชมรมผู้ไร้กล่องเสียงของโรงพยาบาลรับผิดชอบการรณรงค์และการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลเพื่อให้พี่น้องประชาชนและผู้มารับบริการได้รับรู้และมีความตระหนักถึงโทษและพิษภัยของบุหรี่มากขึ้นโดยในปี2556ได้มีการจัดโครงการคนอุบลร่วมใจต้านภัยบุหรี่นำโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์และทุกภาคส่วนในจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชนในจังหวัดได้รับรู้ถึงโทษพิษภัยของบุหรี่และเป็นการป้องกันนักสูบหน้าใหม่และฝ่ายป้องปรามโดยฝ่ายบริหารทำหน้าที่ป้องปรามการสูบบุหรี่ในโรงพยาบาลในปี2554และในปี2555โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ได้รับรางวัลโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ดีเด่นจากเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่และมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขจัดตั้งกลุ่มศึกษาวิจัยเพื่อควบคุมยาสูบในเยาวชนในเขตภาคอีสานตอนใต้นอกจากนั้นผลงานวิชาการเกี่ยวกับบุหรี่ยังได้รับคัดเลือกให้นำเสนอทั้งในเวทีระดับชาติและในเวทีนานาชาติได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ให้จัดตั้งเป็นศูนย์อบรมผู้นำส่งเสริมการเลิกยาสูบขึ้นโดยมีภารกิจในการอบรมเพื่อสร้างภาคีเครือข่ายที่ทำงานด้านการควบคุมยาสูบในจังหวัดอุบลราชธานีให้ขยายวงกว้างมากขึ้นการดำเนินโครงการในปีที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากผู้บริหารทุกยุคทุกสมัยผลสำเร็จในครั้งนี้เกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจกันของคณะกรรมการโรงพยาบาลปลอดบุรีตลอดจนพี่น้องชาวสรรพสิทธิประสงค์ทุกคนเราจะก้าวต่อไปกับทุกๆ ท่านเพ
พื่อสรรสร้างให้จังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดปลอดบุหรี่ได้ในที่สุดก้าวไปด้วยใจพร้อมพรั่ง